ื้นที่ดินตรงนี้มันจะเป็นแหล่งการเกษตรที่ไม่ได้ผลเท่าไหร่ก็คือดินเปรี้ยวน้ําเปรี้ยวด้วยก็เลยใช่ไม่ได้เลยก็คือสํานักงานมูลนิธิชัยพัฒนาก็เลยมีนโยบายจากสมเด็จพระเทพทีว่าควรจะขุดเป็นบ่อเลี้ยงปลาดีกว่าก็เลยนําพ่อแม่พันธุ์มาจากสวนจิรดาตานีจิรดาของเรานะคะนํามาเพาะขยายพันธุ์ตั้งแต่ปี2543โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนาบ้านเกาะกาจังหวัดนครนายกเป็นอีกหนึ่งในโครงการพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ค่ะห้ามพลาดกับรายการสัตว์โลกเงินล้านวันเสาร์บ่าย 2:30 ทางช่อง Now 26ค่ะ